อยากให้ทุกคนตอบคำถามลูกเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆได้ค่ะจำไว้นะถ้าเกิดว่าลูกเราถามว่าทำไมเสื้อถึงสีเข้มขึ้นเวลาที่มันเปียกนะคะ เราจะมีคำศัพท์ที่เราจะต้องมาดูนะคะ3สีด้วยกันตามที่ครูได้แบ่งไว้ก็คือสีม่วงนะคะตรงนี้เลยมันก็คือคำน้ำค่ะคำหลักสำคัญในวันนี้คือ clothes ที่แปลว่าเสื้อผ้า water ที่แปลว่าน้ำและ light ที่แปลว่าแสงสว่างนั่นเองนะคะและตัวอักษรสีฟ้าค่ะสีฟ้ามันก็คือคำกิริยาต่างๆวันนี้มาดูคำแรกกัน get wet ก็คือเปียก look darker มีสีเข้มขึ้นนะคะ bend โค้งหักงอ scatter กระจัดกระจายนะคะ shine ส่องแสงแล้วก็ go straight through ก็คือว่ามุ่งผ่านเข้าไปข้างในหรือว่าแสงก็แสงเดินทางตรงผ่านเข้าไปข้างในพื้นผิวต่างๆอะไรพวกนี้นะคะเราใช้คำว่า go straight through นะคะโอเคทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งก็คือประเภทคำที่เป็นสีส้มนะคะก็คือคำที่เป็น adjective ต่างๆนั่นเองวันนี้เรามี3ตัวมาเรียนรู้กันคำว่า wet เปียก Darker มี ER ขยายเป็นขั้นกว่าแปลว่ามันเข้มขึ้นมืดขึ้นนะคะแล้วก็ Dry d r y ที่แปลว่าแห้งนั่นเอง เอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยค่ะสำหรับการตั้งคำถามนะถามแบบนี้นะคะ why do the clothes look darker when they get wet นะคะ they ตรงนี้ก็คือแทน clothes นั่นเอง clothes ออกเสียงเป็นเสียง z นะคะเสียง z นะคะลงท้ายเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะสำหรับการอธิบายลูกเราใช้แค่3ประโยคประโยคที่1ประโยคที่2 และประโยคที่3ค่ะเรามาเริ่มดูประโยคตัวแรกก่อนทุกคนอย่าลืมนะสีม่วงคือคำนามสีฟ้าคือกิริยาและสีส้มก็คือ adjective นั่นเองโอเคมาเริ่มกันเลยจ้ะประโยคแรกเชื่อมด้วยคำสันธานค่ะ when เมื่อเมื่ออะไรเมื่อเสื้อเปียกใช่ไหม when the clothes get wet เสื้อก็จะดูสีเข้มขึ้นใช่ไหมคะโอเคนะอธิบายลูกเลย when clothes get wet t h e n look darker because of because of ตามด้วยคำนามหรือว่ากลุ่มคำนามนะคะในที่นี้ก็คือ How water and light work together Keyword มาแล้วค่ะอธิบายลูกให้ได้ต้องจำสองคำนี้ให้ได้เพราะสองคำนี้มันทำงานไปด้วยกันค่ะมันเป็นบทบาทสำคัญมากๆเลยที่ทำให้เสื้อนั้น look darker มีสีเข้มขึ้นก็คือน้ำและแสงมันทำงานไปด้วยกันค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เห็นไหมคะเอาละมาดูประโยคที่2กันเลย Water มันทำหน้าที่อะไรหมันเบนค่ะสมันทำให้แสงหักเหและกระจายแสง Water มันทำให้แสงหักเหและกระจายแสงออกไปนะคะตอนไหนตอนที่แสงมันทำไมคะมันส่องลงบนลงบนน้ำที่อยู่บนพื้นผิวเสื้อนั่นเองโอเคนะดังนั้นค่ะดังนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องจำอ conjunction มีเวน้น แล้วก็มีโซเห็นไหมสองคำนี้สำคัญต้องจำให้ได้นะคะดังนั้นเมื่อแสงส่องลงบนเสื้อที่เปียกสังเกตนะ adjective จะขยายคำนามนะคะเปียกขยายเสื้อ Darker ก็ขยายเสื้อใช่ไหมคะถูกไหมนะคะโอเคนะดังนั้นเมื่อแสงตกลงหรือว่าฉายลงบนเสื้อที่เปียก แสงมันไม่ได้เดินทางผ่านเข้าไปในพื้นผิวโดยตรงเสมือนกับไลค์ like ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าชอบตามด้วยประโยคแปลว่าเสมือนกับเสมือนกับที่มันเป็นเสมือนกับที่มันมันเป็นเช่นนั้นกับเสื้อที่มันแห้งเพราะฉะนั้นเสื้อที่เปียกนะคะแสงกับน้ำมันจะทำ มันจะมีะปฏิกิริยาบางอย่างนะคะที่ทําให้แสงมันเกิดการหักเหและกระจายแสงออกไปทําให้ดวงตาของเราเนี่ยเห็นมันด a ร์คเเข้มขึ้นนั่นเองโอเคไหมซึ่งจะต่างจากตอนที่แสงมันตกกระทบผ่านเสื้อที่แห้งพอเสื้อที่แห้งมันไม่มีอะไรมันไม่มีน้ําไงเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้แสง เบนหักเหแล้วก็กระจายออกไปทําให้ตาของเราเห็นพื้นผิวของเสื้อผ้าทําไมคะเข้มขึ้นนั่นเองโอเคนะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องจําเนี่ยเห็นบ่าก็คือกลุ่มคําศัพท์เหล่านี้นะคะที่ครูสัลสรุปมาให้นะแล้วก็ประโยคง่ายๆแบบนี้ก็จําไว้นะประโยคที่1ประโยคที่2และประโยคที่3นะคะเอาไว้ใช้อธิบายลูกนะคะทุกคนเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยแล้วก็ ติดตามครูไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคําถามแปลกๆอะไรแบบเนี้ยจริงๆคําถามมันไม่แปลกนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าขนาดภาษาไทยเรายังไม่ค่อยรู้เลยไงแล้วจะตอบรูปเป็นภาษาอังกฤษยังไงนะคะก็อย่าะะ <c oughs> ยลืมติดตามคร้วไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหนะะ้าค่ะ